เหมือนกันครับคนร้ายอีกแล้วไปเติมน้ำมันครับเด็กปั๊มชะล่าใจนิดเดียวไม่ยอมจ่าย50บาทเท่านั้นครับ50บาทก็ไม่จ่ายครับคุณผู้ชมครับกล้องวงจรปิดจับภาพคนร้ายเป็นชาย2คนเข็นรถมอเตอร์ไซค์เข้ามาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าหัวจ่ายเนี่ยนะครับภายในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งที่ริมถนนสุวรรณศรขาเข้าตัวเมืองอำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกนะครับบอกพนักงานบอกว่าเติมน้ำมัน95นะ95นี่แพงนะครับ50บาทพอเติมเสร็จเรียบร้อยหนึ่งในพนักงานปั๊มก็บอกครับรอแป๊บหนึ่งเพื่อนกำลังขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาจ่ายเงินให้พอดีกระเป๋าตังค์ไปอยู่กับเพื่อนอีกคนนึงนี่ออกอุบายอีกแล้วก่อนที่อาศัยจังหวะที่พนักงานปั๊มเนี่ยหรือว่าเด็กปั๊มเผลอก็ขึ้นมอเตอร์ไซค์ขี่หนีไปอย่างรวดเร็วครับเหตุการณ์เกิดขึ้นคืนวันที่6กันยายนที่ผ่านมานี่เองเด็กปั๊มบอกอย่างนี้ครับบอกว่าพอเติมเสร็จชายทั้งสองคนก็ทำท่าทีว่ารอเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนกำลังมาจ่ายตังค์เนี่ยตามมาอยู่ติดๆเลยไม่คิดว่าสุดท้ายแค่50บาทก็ยังจะก่อเหตุแบบนี้ครับก็เจ็บตาก็เดินไปหาแคชเชียร์อีกพอเดินไปหาแคชเชียร์ก็จะเดินมาตรงนี้เพื่อนเขาก็เลยบอกว่าไม่ต้องกลัวหรอกอย่างนั้นเนี่ยจะนั่งรออยู่ตรงนี้ที่เดินไปหาแคชเชียร์3รอบพอรอบที่3ที่เดินไปหาเขาสตาร์ทรถแล้วเพื่อนเขาที่บอกว่าจะนั่งรออยู่ตรงเนี้ยเขาก็โดดขึ้นรถแล้วพอสตาร์ทรถเสร็จเขาก็ออกไปเลยนี่แหละแม่ออกอุบายกันง่ายๆแบบนี้เดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวกำลังจะมีเพื่อนมาจ่ายตังค์ให้เนี่ยตามมาติดๆเลยแม่เอาล่ะเจ้าของปั๊มก็เอาหลักฐานนี้เข้าแจ้งความที่สภ.ปากพลีนะครับดำเนินคดีกับชาย2คนนี้มูลค่าไม่เยอะครับแต่เขาบอกว่าต้องดำเนินคดีเพื่อไม่ให้ไปก่อเหตุอีกนะครับค่ะ